การเรามีเกณฑ์ในการตัดสินเลือกยังไงบ้างก็ผมไม่ได้ดูรอบอื่นๆของน้องๆนะครับดังนั้นวันนี้แบบมาเจอเลยก็น่าจะตัดสินจาก first impression นะครับแล้วก็น่าจะดูภาพรวมครับความจะใช้ว่าความมีเสน่ห์แล้วกันนะครับผมจริงๆเรามีใจไหมว่าที่เราแบบสปีดที่เราสูงเราอยากให้คะแนนต้องเป็นแบบไหนเดี๋ยวต้องไปคุยกับทางกองยังไม่ได้คุยกับทางข้างในเลยว่าจริงๆแล้วเขาอยากได้ประมาณไหนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาตามใจเราอะเรารู้สึกว่าเวลาตัดสินเวลายืนรวมอ่ะมันง่ายนะเพราะว่าคนที่จะได้มันจะเด้งขึ้นพุ่งออกมาใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคราวเนี้ยพอมันเป็นไฟนอลน่ะมันเหมือนมีเรื่องของเวลาในการบีบบังคับอยู่ใช่ไหมบางทีเราต้องการแบบในการไตร่ตรองแบบเนี้ยใช่ไหมครับดังนั้นต้องดูคะแนนเก่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องให้ยกคะแนนของทีมงานที่เก็บมาจากทั้งหมดเก็บคิดว่าอันนั้นน่าจะเขาเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าพวกของเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบเพราะเราเพิ่งเจอน้องแค่ครั้งแรกอยู่ดีเป็นกรรมการก็ดูกดดันนะประกวดเพราะกดดันอ่ะเพราะว่าเรารู้ในสายของประกวดเราชอบประกวดเนาะเรากังวลกับการเป็นกรรมการเพราะว่าเรารู้ว่ามีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ผิดหวังไงเราก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับแล้วรวมถึงทีมงานด้วยเรื่องของเราสรุปแล้วคือยังไงความสัมพันธ์ของเรากับครับผมยังไงดีครับเรื่องจริงใช่ไหมคะอะไรนะครับเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงคืออะไรครับที่ได้ฟังมาคืออะไรครับเรื่องจริงคือคอนเทนต์เรื่องจริงที่ได้ฟังคืออะไรครับเรื่องจริงก็คือเป็นแฟนกันไปโอ้ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็รู้จักน้องแล้วก็ได้คุยกันแบบนี้ครับคุยกันนี่คือคุยสถานะเรากับเขาแบบไดเรกต์ตัวต่อตัวหรือว่าคุยผ่านผู้ใหญ่อ๋อคุยตัวทำไมลิ้นพันกันน่ะก็มีคุยตัวต่อตัวครับก็มีคุยเพราะปรึกษากันเพราะว่าน้องเขาเป็นสายวัฒนธรรมแบบนี้แล้วเราก็ได้เจอน้องได้ขึ้นเวทีด้วยแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนว่าเฮ้ยของเขาเป็นอีกตลาดนึงที่น่าสนใจแล้วก็แลกเปลี่ยนการทำงานกันแบบนี้ครับผมนี่คุยเฉพาะเรื่องงานเลยอะไรนะมันก็ต้องมีเรื่องอื่นบางคนเราคุยจะคุยเรื่องงานเหรอจริงจริงจุดเริ่มต้นมาจากช่อดอกไม้สีม่วงที่ไปแสดงความยินดีกับเขาถูกไหมก็ด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนั้นเป็นช่วงทามมิ่งที่เราได้รู้จักกันแล้วก็เป็นจังหวะเวลาของชีวิตเขาที่แบบเปิดวงพอดีแล้วก็ได้มีโอกาสได้ให้ช่อดอกไม้นะครับอาจารย์ก่อนหน้านั้นเคยติดตามผลงานน้องเขาอยู่แล้วไหมอะไรก็เห็นอยู่ครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบคุยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับคุยหลังจากที่แบบว่าตอนน้องเขาเปิดวงแล้วก็ไปมอบช่อดอกไม้ใช่ครับผมแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีภารกิจกันทั้งคู่แบบนี้ครับผมอะไรที่ทำให้เลือกคุยกับเขารู้สึกว่าสบายใจถึงอยากคุยมากกว่าเรื่องงาน น้องเขาเป็นคนนิสัยดีนะครับน้องเขาเป็นคนนิสัยดีแล้วก็อัธยาศัยดีครับส่วนใหญ่คุยอะไรกันครับอะไรนะครับที่ไม่ใช่เรื่องงานนะคุยเรื่องความเป็นห่วงกันนะเพราะว่างานเยอะทั้งคู่ถ้าเกิดใครเป็นสายของการแบบทำงานเกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงอีเวนต์เนี่ยช่วงพฤษภาเอ้ยพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยเป็นช่วงหน้างานเลยดังนั้นก็ต้องเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเราก็อัปเดตแบบเกี่ยวกับงานของเขาเราก็เห็นเฮ้ยของเขาก็แบบมีการแบบเรื่องเส้นเสียงอะไรแบบนี้ก็เป็นห่วงแล้วตัวเราก็ห่วงงานหนักอะไรแบบนี้ครับผมก็คุยกันเรื่องสุขภาพมากกว่าว่าแบบไหวไหมหรืออะไรแบบนี้ครับแล้วก็คุยเรื่องงานเพราะว่าพอเห็นตัวโครงสร้างงานของเขากับโครงสร้างงานของเรามันน่าสนใจมากในการแมทชิ่งกันแล้วเผื่อจะแบบสานต่อเรื่องศิลปะวัฒนธรรมอะครับอาจจะมีโปรเจกต์แบบได้ชมกันในอนาคตที่แบบเป็นการทำงานเกี่ยวกับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมทั้งฝั่งอีสานแล้วก็ฝั่งของภาคกลางจริงๆพอเริ่มคุยมันเริ่มคลิกกันเลยครับ คุยเริ่มคลิกไหมครับมันก็คุยเร็วไปนะครับมันก็เร็วข่าวมันกระโดดเร็วมากอะไรนะครับข่าวมันกระโดดไปเร็วข่าวมันกระโดดเร็วมากนั่นแหละนั่นแหละครับผมแต่ก็ยังเป็นคุยกันเป็นรู้สึกดีๆกันไม่ได้อย่างแบบไม่ถามตรงๆเราเคอะเขินนะเพราะดูเราเหมือนลิ้นพันกันแล้วนะอะไรนะเราเคอะเขินนะปกติเราเป็นคนตอบฉาฉาหรอพี่หรอผมเป็นคนตอบฉาฉาหรอนี่ไงลิ้นเราจะออกห่อแล้วเนี่ยมันก็ต้องคิดหน่อยไงเพราะว่ากลัวเพราะคดีขนาดแบบว่าแค่ข่าวแบบว่าแป๊บเดียวยังไปไกลขนาดนี้เลยใช่ไหมนี่แบบมาขนาดนี้จะตอบก็ต้องแบบคิดนิดนึงจริงๆเราได้คุยกับน้องนะเพราะข่าวมันแบบว่าคนคิดไปไกลคุยครับเขาว่ายังไงบ้างเขาก็จริงๆน้องยุ่งกับแต่เรื่องงานเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเห็นข่าวอย่าไปอ่านคอมเมนต์อะไรแบบนี้เรากลัวเรื่องแบบปัจจุบันแบบคอมเมนต์ทุกอย่างมันแบบฮาร์ดคอร์มากอ่ะแต่เราเข้าใจได้ทุกคนแบบเต็มที่กับการแสดงความคิดเห็นแล้วความประหลาดก็คือ
ตั้งใจทำเวลาตั้งใจทำงานนะแบบศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยไม่ค่อยเป็นข่าวเลยเออแต่พอเป็นข่าวแบบว่าเรื่องแบบนะสีชมพูแป๊บนึงปุ๊บโอ้โหเร็วรวดเร็วมากเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วตอนนี้เราสีชมพูที่เป็นข่าวข่าวลงไหมก็ผมไม่ได้ปล่อยเพลงรักมานานแล้วนะก็ช่วงนี้ก็ร้องเพลงรักอยู่แล้วเรารักเขาไหมรักใครครับลูกเกอร์รักแบบไหนให้พี่ถามตรงได้ไหมพี่จะถามกลางๆนะขอเป็นกลางๆไว้ก่อนนะครับผมอ่ะพี่ถามจริงๆพอข่าวมันไปไกลแล้วสำหรับเราสองคนมันเกินคำว่าพี่น้องมาหรือว่ายังไงมันยังโฮไว้เหมือนเดิมอะครับคือข่าวไม่ได้พุชให้ทุกอย่างมันแย่ลงหรือว่ามันดีขึ้นนะครับคือทุกอย่างมันยังแบบเป็นสถานะที่ยังเรายังคุยกันอยู่อะมันจะมีโอกาสพัฒนา relationship ใช่ไหมครับมีโอกาสที่จะพัฒนาไหมต้องลองถามน้องด้วยว่าผมพูดคนเดียวเลยอะน้องพูดไปแล้วเมื่อที่แล้วเขาเดินสายอะไรนะน้องก็พูดไปแล้วเมื่อที่แล้วเขาเดินสายครับผมอยากนั่นแหละลองถามฝั่งน้องดูว่ายังไงเลยเนี้ยเพราะจริงฝั่งเก่งก็คือก็ประมาณนี้เพราะตอนนี้คือเป็นช่วงหน้างานแล้วเราก็ยุ่งๆกันทั้งคู่แบบนี้ครับอย่างพอเรามีข่าวด้วยกันเนี้ยคอมเมนต์ที่ด้านลบมันมีผลต่อความสัมพันธ์ไหมไม่คิดว่าไม่มีครับเพราะเราเจอแบบคอมเมนต์เราเหมือนกับมีภูมิต้านทานอ่ะแต่แค่เรารู้ตัวว่าอย่าเข้าไปอ่านเพราะว่าอ่านเพื่อเรื่องมันจะจิตตกไงแต่พี่เพื่อนแบบพยายามส่งข้อมูลนะแบบถึงว่าส่งข้อมูลมาว่าคอมเมนต์ประมาณไหนแต่เราบอกว่าอย่าพูดดีกว่าแบบไม่งั้นเราจะเครียดอ่ะเพราะว่าเราแบบต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะไงเออแล้วช่วงปลายปีแบบเนี้ยเราต้องใช้พลังงานเยอะมากๆในการทำงานแบบเนี้ยครับผมมีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจเราเข้าใจอย่างเงี้ยก็ยืนยันว่าเราสนิทกันจริงไม่ใช่ทำคอนเทนต์เพื่อที่จะอะไรใช่ไหมใช่ครับสนิทไม่ยังไม่สนิทมากครับอยากสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์สนิทกี่เปอร์เซ็นต์ 100% สนิทกี่เปอร์เซ็นต์อะไรนะครับถ้าถูกไม่ถูก 100% สนิทกี่เปอร์เซ็นต์เอาเป็น 50-50 มั้ยครับผม 50-50 นี่คือน้อยตั้งเลยอ่ะพี่หรือน้อยเหรอระหว่างเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นแฟน 50-50 เนี่ยอะไรนะ 50-50 เนี่ยระหว่างเป็นพี่น้องหรือเป็นแฟนไม่รู้ 50-50 ถ้าอนาคตจะพัฒนาเราก็อนาคตอาจจะพัฒนาได้เราไม่ติดยังไม่ติดยังไม่ติดแต่ว่ามันมีข่าวอักษรย่อมาว่าเออถ้าเราสองคนเป็นแฟนกันจะมีนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่เขาเสียใจตรงนี้เราสึกไงข่าวนี้ผมไม่เหมือนที่เก่งบอกไงคือน้องเป็นคนที่อยู่ในโหมดที่แบบในฝั่งหมอลำอ่ะเขาเป็นคนที่แบบฮอตมากใช่ไหมซึ่งเราเข้าใจได้ว่าเขาเราไม่รู้อ่ะเรื่องจริงๆว่าจริงๆแล้วมีอะไรหรือเปล่าใช่เพราะว่าเราไม่ได้ไปก้าวไก่ว่าเฮ้ยมีคนคุยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนแรกอ่ะแล้วตอนนี้เราถามยังว่าเคยถามเขาไหมว่าเขาโสดไหมหรือเปล่าอะไรนะครับมีคำถามตรงเลยชอบถามว่าอะไรนะถามว่าเขาโสดไหมว่าเขาโสดไหมเอ้ยยังไม่ถามเลยผมผิดไหมเนี่ยเรากลัวหรือว่าเรากลัวคำตอบหรือว่าเรากลัวอะไรตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าข่าวจะมาขนาดนี้ไงเออเราก็เลยคุยเฉยๆแต่เราแบบยังไม่ได้คิดถึงแบบสเต็ปถัดไปอยู่เนี่ยครับผมแต่พอตอนนี้พอเห็นข่าวก็มีการคาดเดาบ้างแต่ก็เราก็ไม่รู้มันเรื่องของบุคคลที่3เนาะก็อาจจะต้องเรื่องเนี้ยต้องไปถามฝั่งของน้องหรือคนที่คาดคะเนเอาอะไรแบบเนี้ยแต่ตัวเราก็มีโอกาสได้เข้าแบบคอมเมนต์แล้วคิดว่าคาดคะเนว่าน่าจะเป็นใครก็คิดอยู่เราก็รู้เหมือนกันว่าไม่ผมเดาเอาก็คือหลังจากนี้ไปก็คือจะไลน์ไปถามน้องว่าโสดไหมเฮ้ยอันละเก่งโสดไหมผมละครับผมโสดครับคือบอกน้องให้ทราบหรือว่าเราโสดผมโสดครับอันละถ้าหลายคนจะเชียร์คู่เราเลิกรักถ้าหลายคนจะเชียร์คู่เราให้แบบว่ามันมีผลงานเอกกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคมั้ยโอเคครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นศิลปะวัฒนธรรมทั้งคู่นะครับก็อยากมาร่วมงานกับน้องอยู่ครับผมแล้วก็ล่าสุดไปงานหมอลำเนาะเราเห็นด้วยความอลังการนะเวทีต่างๆหรือว่าแสงสีแล้วความทุ่มเทของทีมงานทุกๆคนนะถ้ามีโอกาสก็อยากจะขึ้นไปแจมอีกสักครั้งนึงหรืออีกหลายๆครั้งนะครับผมสุดท้ายแล้วถ้าสมมติถ้าน้องก็โสดอ่ะเรารู้สึกไงคำตอบนี้ไม่ตอนนี้เรากำลังคุยอยู่ไงเรากำลังคุยอยู่โอเคนะโอเคครับจะถ่ายรูปครับพี่เก่งพอได้ไหมครับได้มากเลยครับจริงเหรอ